สวัสดีจ้าไปไหนกันเนี่ยฮะทำบุญเมืองการอ่ะโอเคพวกเราครับตอนนี้ก็มีฝนตกในกรุงเทพมหานครหน่อยนะเข้ามาตะวันออกใช่ไหมอันนี้น้องชื่ออะไรพี่ชัยครับผมอยู่ไหนสำนักระบายน้ำหรือยูเคนสำนักระบายน้ำครับฝนเข้ามาก็เข้ามาทางลาดกระบังใช่ครับแล้วก็ไล่บางนาพระขนงวัฒนาตอนนี้ก็ข้ามน่าจะข้ามฝั่งเจ้าพยาไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับสุขุมวิท71ครับโอเคท่วมไหมพี่ดวงยงท่วมครับแต่ว่าลงเร็วครับผมลงเร็วใช่ไหมเราทำคัตเตอร์ใหม่ใช่มีรางคัตเตอร์แล้วก็ปรับปรุงบ่อสูบใหม่โอเคเมื่อกี้เข้ามา69ท่วมนิดนึงเออใครไปดูป่ะตรงไอ้ที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งอ่ะเขาบอกว่าร้านอาหารเยอะท่อมันตันต้องไปทะลวงอ่ะไปเดินดูหน่อยนะครับโอเคแล้วพวกเราเอ๊ะมีคนเห็นไหมเนี่ยว่าโอเคครับนี่ก็รีบมาก่อนแล้วจุดเพราะว่าเข้ามาทางมะขนงลาดกระบังผ่านไปแล้วดูยังไม่มีน้ำท่วมแต่ว่าจะมีเนี่ยเท่าที่ฟังก็มีสุขุมวิท22สุขุมวิท26สุขุมวิท39กลางซอยถึงคลองแสนแสบเป็นช่วงที่ทำไฟแจ็คกิ้งอยู่ก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้มันไล่ดูที่ว่าที่เรา71จะทำไว้ได้ผลไหมนะก็ตอนนี้ก็เป็นจุดที่ดีทดสอบก่อนเลยลองออเดิร์ฟก่อนเมนคอร์สเสิร์ฟในช่วงนี้ช่วงที่เราได้ดีแต่ว่าก็ตกไม่ได้ตกกี่มิลแล้วไหมน้องตกกี่มิลเมื่อกี้ไม่ทราบนะครับตกหนักอยู่ครับเอ๊ะหนักอยู่ใช่ไหมพอออตุ้ยมาละพอตุ้ยเป็นไงครับสถานการณ์ยังบ้างรายงานประชาชนหน่อยตอนนี้กี่มิลเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยคือแห้งหมดแล้ววันนี้ฝนตกกี่มิลนะก็ประมาณผมไม่ได้เช็คน่าจะประมาณ60กว่าถึง80มิลเลยนะครับแช่นานแช่ในพื้นที่ไม่ขยับไม่มีลมเลยแช่ที่ไหนนานแช่ในพื้นที่พัฒนาเนี่ยค่อนข้างจะนานโอเคแต่ว่าเดี๋ยวฝากดู69หน่อย69เนี่ยเป็นจุดที่รถไฟฟ้าแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านเมื่อกี้ท่วมอยู่ได้เป็นผมว่าได้เป็นนั่นแหละไอ้ระบบรถพลวงท่ออ่ะร้านอาหารเยอะแล้วก็มีพระราม4มั้งพระราม4 26ถึงโลตัส26พระช่อง3ดีขึ้นยังก็ดีขึ้นน่าจะคลิปรายงานว่าเกือบแห้งแล้วน้องไลฟ์ไปหน่อยมั้ยถืออย่างเงี้ยเดินไปดูนี่หน่อยมั้ยระวังอย่างนี้ก็ลงไปไหนเนี่ยเอ๊ะพี่รถใช่ครับแนวนี้ที่มันจะติดต่อเจอพยายามทำการเรื่องท่าจะทับไปหมดแล้วเ
ังไงคงจะช่วงที่ต้องตัดแต่ว่าเส้นที่หนูอยู่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเขาวางท่อตรงด้านหน้าของแนวที่ปอดตลอดมันแนวหล่อพี่หล่อครับหล่อพี่อยู่กับอาจารย์ชาติชาติเนี่ยกำลังเดินไปครับพี่เสื้อเหลืองไม่อยู่ความความไม่มันเป็นความถือด้านหน้าใช่ไหมความถืออยู่ด้านแล้วเราปรับปรุงยังเราสร้างบ่อสูบแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเครื่องไฟฟ้ามีแต่เครื่องดีเซลโอเคเครื่องไฟฟ้ามาลงเมื่อไหร่เครื่องไฟฟ้าต้องรอการไฟฟ้ามาติดตั้งมิเตอร์ก่อนโอเคนะครับแต่มีเครื่องดีเซลอยู่นะครับมีเครื่องดีเซลอยู่หนึ่งฝาเมื่อกี้มันท่วมตรงไหนเนี่ยซอย20ครับโอเคเออแล้วพระราม4ทำไมมันท่วมมาตอนนี้พระราม4ตอนนี้เราทำไปจะทิ้งอยู่ตรงแยกเกษมราษฎร์เหรอครับจะดึงท้ายซอยทั้งหมดที่เป็นเลขคู่22 26 24 26 22 24 26แต่ตอนนี้กำลังดันข้ออยู่เสร็จไหมยังไม่เสร็จต้องเตรียมปั๊มไว้ดีครับได้ครับแต่ไอตัวบ้านกล้วยใต้เสร็จแล้วนี่บ้านกล้วยใต้เสร็จแล้วก็เทพทรินปั๊มได้2เครื่องตามเต็มประสิทธิภาพแล้วก็น่าจะลงแล้วตรงนี้พระราม4ลงยังมาถามไปดีงั้นเช็คหน่อยพระราม4ไอช่อง3อ่ะโอเคไม่ต้องกลัวครับพวกเราทุกคนออกมาสั่งการแล้วห้ามอยู่ในออฟฟิศออกมาให้หมด502ระบายที่คุยทับตลาดแล้วพอโอเคลงมาดูตรงนี้เป็นจุดที่ดีที่เราเห็นปัญหาก่อนแต่ก็ลงได้เร็วนะพี่ตุ้ยครับเร็วครับเร็ว502ระบายนะครับเช็ค22หน่อย22 26พระราม4 502ขอสภาพพระราม4 22 26นะครับตอนนี้น้ำลงระบายเป็นยังไงครับของบ้านที่4พอยต์4นี่26ติดครับ26 2512ป4อยู่ครับแล้วก็22ไม่มีเจ้าที่ครับผมเพราะว่าโทรศัพท์9ครับพระราม4ปกติเช็ค39ด้วยครับเออ39กลางซอยครับครับของสูงครับโอเค52กลับมาสรุปเป็นไงสถานการณ์ด้วยครับตอนนี้ที่พระราม4นะครับน้ำระบายแค่50ปกติแล้วโอเคนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เช็คที่สวิตช์39โอเคน้ำระบายปัจจุบันแห้งเป็นปกติ39แห้งปกติครับ39แห้งแล้วนะโอเคก็เร็วใช่ได้ครับเหลือ22ครับ22ตกลงนี่ตกกี่มิลนะแถววัฒนาเนี่ย28ครับโอเค39แห้งแล้วเฮ้ยแต่อย่าไปเชื่อเขานะพวกเราถ้าเกิดไม่จริงแจ้งมาด้วยพวกเราอันนี้เขารายงานทางวอมาหัวโพ2552เออถุงพูก็ท่วมใช่ไหมมีน้ำรองระบายประมาณ20เมตรครับผมโอเคว่าผมจะไม่แจ้งครับโอเคขอแค่จะรอแป๊บนึงนะครับสวนพลูมีทั่วพี่หน่อยแล้วก็มีตรง5แยกนะละนองเออดูเช็คครั้งแรกละนองอีกจุดนึงโอเคก็แห้งหมดแล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่จะแห้งหมดครับไอ้ตรงที่ทำกัตเตอร์เหล็กอยู่ไหนนะกัตเตอร์จะอยู่ปลายติดข้อบ่อครับติดข้อบ่อ7เมตรใต้สะพานไม่ไกลใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีครับพวกเราคนก็รอรถกลับบ้านกันแล้วเนี่ยนี่รออะไรรอสองแถวเหรอรอรถเมล์อ๋อพอดีจ้ะสวัสดีครับขอขอรายงานปริมาณฝนนะครับถ้าผมอยู่กับผู้ว่างอยู่เออปริมาณฝนนะครับระวังรถ16เมื่อกี้ท่วมนะ16เนี่ยแห้งแล้วเมื่อกี้16ถึง20ท่วมเนี่ยก็ทำเป็นคัตเตอร์แบบนี้ครับผมครับที่สูงสุดที่เขตโคเวสครับเขตโคเวสระบายน้ำ5 81มิลลิเมตรอ๋อโคเวส81ประมาณ78ประมาณ78ครับโอเคประมาณ76.5ครับ
ัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาอันนี้คือรางระบายน้ำแบบใหม่ใช่ไหมรางกัตเตอร์ซึ่งสามารถรับน้ำได้ทุกจุดแล้วก็ไหลไปเรือก็เร็วขึ้นนะทำให้น้ำไม่ขังที่ผิวทางเรื่องขยะก็จะจมหมดไปขยะก็ไม่ต้องมาขวางเพราะมีที่ให้ระบายเยอะอันนี้ก็ทำไปหลายจุดแล้วนะเป็นตะแกรงเหล็กครับร้านข้าวต้มนี่แต่ก่อนเราก็มากินร้านนี้นะเป็นไงเฮียอ๋อสมพงษ์นี่เหรอไหนนี่มีอะไรกินมั้ยเนี่ยโอ้โหอ้าวโอ้โหมีหน่อไม้ต้มน่ากินนะเนี่ยกระชายมีอะไรเนี่ยเฉพาะหมูกุนเชียงเอาเลยเผื่อพวกเราหิวก่อนกลับบ้านนัดเลยครับขอเขตทุกเขตก็ออกเดินดูพื้นที่นะจะได้ดูว่าจุดไหนท่อตันน้ำท่วมอันนี้เป็นเตือนภัยก่อนนะเป็นวอร์นิ่งให้เราอันนี้ก็แห้งดีนะครับหมอร้านที่มีร้านสุกี้ร้านหนึ่งที่คนแน่นมากๆเลยชื่อสุกี้ดาราผมไม่เคยกินหรอกแต่ว่าเวลาผ่านมาจะเห็นมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดเลยกลางคืนเฮ้ยสามเก้าแห้งแล้วข้าแยกนองอ่ะอีกจุดนึงแล้วข้าแยกนองเป็นจุดที่มันมีก่อสร้างเยอะไงโอ้สุกี้โอเคแล้วตรงนี้ก็สบายใจแล้วเรียบร้อยตรงนี้เออแล้วอุดมสุขเป็นไงอุดมสุขเมื่อกี้ผ่านมาไม่มีอะไรตากซอยใช่ไหมปกติเลยอ๋อเพราะมันทำไม่ได้แล้วนี่ถ้าตัวสองเช็คตัวท้ายใหญ่ก็ละน้องนะครับมีหน่วยเข้าไปดูหรือเปล่าสุกี้ดาราใครเคยไปกินนั่นแนะนำหน่อยอร่อยป่ะไอ้ร้านนี้ก็อร่อยนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีนเนี่ยเราก็กินบ่อยร้านนี้อ้าวไหนแม่ค้าสวัสดีหน่อยขายดีไหมเนี่ยขายถึงดึกเลยนะเนี่ยฮะโอ้เมื่อวานเหรอกี่โมงลงแล้วไงเขายังแต่ลงไปแล้วไหมเหรอก็เล่นไล่ระบายอยู่จ้ะมันตกหนักเมื่อกี้โอเคใช่แต่นี่เขาทำท่อใหม่แล้วเดี๋ยวดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรโอเคครับขายดีนะโอ้ร้านนี้หอมเนี่ยผิวข้าวเลยเนี่ยสวัสดีครับมาก็รถติดนะฮะแต่ว่าไม่ติดน้ำท่วมนะติดจากสภาพการจราจรที่ช้าเป็นไงบ้างน้ำละนองอยู่เจ็ดแปดนะครับแต่ท่านเป็นไงบ้างตรงไหนสามช่วงแจ้งมาด้วยนะครับพวกเราจะได้รู้ข้อมูลนะได้เดี๋ยวคุยขอดีแต่มันไม่มีที่สุดก็พร้อมปีนี้แยกห้วยขวางไม่ท่วมนะอ้าวมอไซค์สวัสดีมาตรงนี้มาดูว่าโซ่ทางยาวครับตัวเป็นไงบ้างฮะยังไม่ลองยังไม่เห็นใช่ไหมมันแยกทั้งถุงทางกลัวตากันแยกสวัสดีครับเป็นไงแม่กลับแล้วเหรอเมื่อกี้ท่วมไหมเนี่ยท่วมค่ะท่วมเข้าไปแล้วลงยังลงเร็วไหมลงเร็วค่ะสมควรลงเร็วนะโอเคครับดีครับดีใจครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเราต้องมาฟังชาวบ้านนี่แหละลงเร็วเราฟังพวกเรารายงานไม่ได้ต้องฟังชาวบ้านจะได้รู้ข้อเท็จจริงเมื่อกี้ตรงนี้ท่วมนี่นะสวัสดีจ้ากลับบ้านแล้วนะพี่ไพศาลเนี่ยนี่เจ้าของร้านเนี่ยโอ้โหนี่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์นี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วลุงแปดสิบแล้วยังทำงานอยู่เลยซ่อมไฟฟ้านี่เหรอไปแท็กซี่มาแล้วโอเคครับโอ้ร้านที่สูงไม่ต้องกลัวนะซ่อมมาตั้งแต่หนุ่มเลยเนี่ยซ่อมในหนุ่มเลยเหรอซ่อมทีวีซ่อมอะไรเงี้ยเหรอแล้วยังมีคนมาซ่อมอยู่ไหมเนี่ยมีเยอะนะพวกอะไรไฟฟ้าพัดลมไฟลมพัดลมเยอะเลยเป็นสิบยี่สิบตัวเลยช่วงหน้าร้อนเนี่ยพันมอเตอร์ใหม่อย่างเงี้ยโอ้แล้วเปิดมานานแล้วยังฮะลุงเปิดนานแล้วเนี่ยลุงไปสาแล้วเนี่ยชื่อเองเลยโอเคดีครับ
แข็งแรงเนี่ยอายุ80แล้วยังทำงานเลยนะ80 20กว่าวันแล้วอ๋อเพิ่งไปเกิดวันที่4 89เต็มแล้วก็80 20กว่าวันอ๋อเกิดพฤษภาคมนี่นะเกิดเดือนเดียวกันครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับลุงสวัสดีครับโอ้แข็งแรงนะนี่มีร้านตัวเองเลยไม่ธรรมดาไทยสาเอ๊ะครับดิมีหลายสาขาเนี่ยสาขาพระขนงมีกี่สาขาบ้านโตสี่สาขาของเราเองเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะมีสี่สาขาแล้วเนี่ยสาขาที่นี่โอ้โหแล้วใครไปทำให้อ่ะลูกเหรอใครไปทำให้อ่ะใครไปทำให้เจ้าของเขาคุณไปสารก็คุณไปเปิดเองอ๋อตกลงไม่ใช่คุณไปสารคนนี้เป็นชื่อลุงประดิษฐ์อ๋อลุงประดิษฐ์อ๋อเพื่อนลุงไปสารอ๋อเป็นลูกจ้างครับอ๋อจะทำมานานแล้วที่ปรึกษาฝ่ายช่างที่ปรึกษาฝ่ายช่างเป็นเพื่อนกับลุงไพศาลเนี่ยลุงประดิษฐ์เป็นเพื่อนกับไพศาลเป็นเพื่อนกันอ๋อดีครับฝากสวัสดีลุงไพศาลด้วยนะขอบคุณนะครับอ๋อเราดูว่าลุงไพศาลเข้าใจผิดไม่เป็นไรสบายสบายเรียบร้อยไหมตุ้ยสรุปว่าไงเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเหลือจุดสุดท้ายครับจุดท้ายที่ห้าแยกแล้วน้องจับโมบายมาวิ่งไปโอเคลองจุ่มเลยก็เราก็จะเร่งเปิดสะพานอยู่พอดีเลยเดี๋ยวมีปัญหาอีกเนี่ยที่เราไปดูเมื่อวานเนี้ยตอนนี้ก็เตรียมตัวนะจ๊ะจอติขัดถ้ามีโอกาสก็หาอะไรกินก่อนแล้วกันแล้วค่อยออกนะไม่ใช่ว่าน้ำท่วมหรือว่าเป็นเพราะว่ารถวิ่งชะลอลงตรงนี้ไม่มีท่วมมั้งจบมาแล้วจบแล้วโอเคครับอันนี้คือกัตเตอร์ที่บอกนะครับก็ทำให้น้ำลงเพิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่งทำเสร็จไม่นานนะก็น้ำก็ลงระบายเร็วขึ้นนะไม่ขังแล้วไม่ขังริมทุกบาทอย่างผมว่าต้องดูพอดีจ้าโรงเรียนอะไรเนี่ยฮะโรงเรียนของสพท.เหรอใช่ค่ะสพท.อ๋อย้ายอยู่กทม.ดีกว่าไหมไม่เอาอยู่ไหนก็ได้ค่ะนะคะสวัสดีครับมาเลยคุณครูบ้านอยู่ไหนกันเนี่ยคุณครูบ้านอยู่ซอย14ค่ะอ๋อแค่นี้เองใช่ค่ะแล้วไม่เดินแบบนี้ทานข้าวค่ะอ๋อครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้ากลับบ้านดีนะสวัสดีสวัสดีจ้าแอร์ก็แห้งเร็วขึ้นไหมน้ำตอนนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะโอเคครับไม่ท่วมแล้วขอบคุณนะไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมไม่แถวนี้เข้าไปนะคะหน้าโรงเรียนตอนนี้ก็ท่วมหน่อยอ้าวจริงเหรอซอยอะไรโอเคไปดูไปซอย13ขอบคุณนะครับไปโอตุ้ยนี่อย่าโม้มากนี่ไปดูก่อนตรงไหนท่วมไปดีแล้วต้องมาเจอปัญหานี้แหละซอย69อย่าลืมนะผมว่าเรื่องท่อตัดอย่างเดียวเลยตรงที่มันขึ้นบนนี้ก็ลงจากรถไฟฟ้ามาขึ้นมอเตอร์ไซค์นั้นอ่ะเปียกสวัสดีจ้ากลับบ้านนะครับเข้ามาตรงหน้าเดี๋ยวมอฝั่งตรงข้ามตรงมอท่าข้ามก็สารตอนนั้นยอมให้เขารีบเทปยางเพราะว่าตัวรางระบายน้ำที่เขารอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันรอเทปยางซึ่งยางสูงกว่าน้ำเข้าไม่ได้เมื่อวานเราไปดูตรงเดมอลท่าพระฝั่งตรงข้ามน้ำท่วมก็รีบแจ้งเข้าไปคือไปช่วงก่อสร้างถนนยังไม่ลาดยางทำให้ถนนนี่มันเตี้ยกับท่อถูกไหมก็เลยน้ำก็เลยปีนขึ้นท่อไม่ได้ต้องเอาลาดยางให้เสร็จก่อนผมว่าวันที่2จะเริ่มเข้าปูยางโอเคซอย15สวัสดีจ้ะคือมันก็ท่วมได้บ้างแต่ขอให้ลงเร็วๆแล้วกันตัวดมสุกไม่ท่วมนะยืนยันนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยหนึ่งครับหนึ่งก็ไม่ท่วมเช็คนะอย่ามั่วนะสวัสดีครับตุ้ยครับครับไปก่อนนะก็เดี๋ยวไกลสวัสดีจ้าไปตรวจสอบตรง66ครับหนึ่งช้าชั่วโมงก็เอาน้ำเข้าใช่ไงดีก็น้ำต่ำตรงนั้นเรียบร้อยไหมตรงที่เราไปแล้วบอกชาวบ้านบอกว่าน้ำมันสาดให้ตรงอุโมงค์อ่ะแก้เขายังสวัสดีครับแม่นี่สุกี้ตีน้อยนี่คนแน่นแล้วเนี่ยโอ้โหตื้อโชว์หน่อยไม่ใช่ตีน้อยสุกี้ดาราที่เป่งแม่ค้าเขาบอกว่าไม่ใช่สุกี้ดารามีคนทักทายด้วยสวัสดีจ้าเออคนแน่นสวัสดีครับมาทานบ่อยไหมร้านนี้อร่อยไหมกินยังเนี่ยอร่อยครับ
รอเพื่อนเหรอเดี๋ยววางคิวแน่นนะเจอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หรือว่าเราหิวเนี่ยเรายังไม่หิวนะเพราะเราไม่กินข้าวเย็นแล้วสนุกดีนะมาเยี่ยมดูส่วนเมื่อตอนเที่ยงเข้าไปกับท่านเลขาว่าอ๋อที่สวนผักซอยหกซอยหกมันบ้านมันต่างจริงๆนะมันต่างเป็นจบเรื่องนะครับแต่ในไงในบ้านเขาเองเขามีทางมีปั๊มแหงล้อมรอบอยู่ละอ่าเนี่ยลงมาพี่อนุบาลพี่บุญเวชเข้าไปดูหน่อยเดี๋ยวดิไปดูก่อนอย่าเพิ่งพูดอาจารย์ตรงไหนน้ำท่วมหน้าโรงเรียนท่วมเหรอรถยังไงท่วมไหมโรงเรียนแค่ไหนจ๊ะโรงเรียนอยู่ไกลไหมหลายดีเลยน้ำก็เยอะอยู่เดี๋ยวได้ไปดูหน่อยนะมาจานเลิกเย็นอย่างเงี้ยกลัวฝนสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาฝนตกเยอะๆค่ะครับผมตรงนี้จะท่วมมากเพราะว่า10ปีที่แล้วอ่ะเขาทำท่อทำอุโมงค์ประปาขุดทีนี้มันก็เลยเป็นภาพกว้างตรงนี้เป็นแอ่งอ๋อใช่เมื่อกี้ก็บอกครับแล้วมันก็จะท่วมลึกมากได้ครับเดี๋ยวอาจจะต้องเทถนนเพิ่มนิดนึงโอเคมันเหมือนกับจริงๆมันอัดดินเข้าไปใต้ดินน่ะอ๋อมันยุบมันยุบเข้าใจครับโอเคพี่หมอก็เหมือนกันเลยวันนี้มันทุดลงวันนี้คนเอกนิพัฒน์ไม่มาทำไมไม่มาครับสนิทกันเหรอถ่ายรูปไปให้คนได้ครับเฮ้ยพี่ตุ้ยบอกเทศกิจมาดูน้องคนนี้หน่อยดิครับวิดีโอเหรอจ๊ะสวัสดีครับพี่เจอแฟนคลับคนเอกนิพัฒน์พี่เล็กสาธิตประดิษฐ์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่คนนั้นไปอะไรนะข่าวลันอ๋อครับไปวิ่งครับอันนี้เราไปโรงพยาบาลพี่อนุบาลพี่ดูนเวชนะเอาพวกเรามีตรงไหนท่วมแจ้งเลยฮะเรามีทีมงานคอยดูอยู่นะช่วยกันดูตอนนี้เป็นช่วงทดสอบระบบนะตรงไหนท่วมก็ได้รีบแก้ก่อนตอนนี้ก็ดูว่ามีห้าแยกนนองผมวิ่ง39กลางซอยถึงท้ายซอยจบแล้วนะแห้งแล้ว26ก็จากพระราม4 26ถึงพระราม3ไอ้ถึงช่อง3จบแล้วตลาดพลูมีท่วมบ้างนะโอเคครับนี่ก็อยู่ในซอยพิบูลเวชเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวชโรงเรียนอนุบาลใหญ่ยังไงโอ้ซอยนี้ร่มเย็นจังเลยน่าอยู่มากเลยครับครับไม่มีก็จะบอกจากรองไฟฟ้าอยู่ทำบ่อไว้ตลอดมีตลอดครับแจ้งไปแล้วจึงมาฮะแต่ตอนนี้ไม่แห้งหมดแล้วก็พิจารณาให้ไปแยกน้ำนองแยกน้ำนองสีน้ำรอกระบายความยาว300เมตรความสูงลดลงหรือประมาณ15เซนโอ้ก็ยังเยอะอยู่นะ15เซน300เมตรโอเคไม่ได้นะ300เมตรยังไงไปให้ย้ายไปดูแลฮะโอเคเอาโมบายไปจุ่มเลยนะพี่แทงว่ามันมีรอบคอร์สผมก็ไม่แม่นนะตรงนั้นแหละเพราะว่างานสวัสดีจ้าทำอะไรทั้งหมดไปจากไหนเนี่ยไม่รู้จะไปตรงไหนอ๋อมาทำอะไรเนี่ยมาทำงานอ๋อน้ำท่วมไหมข้างในยังไม่ท่วมไม่ท่วมนะเอ้ยโรงพยาบาลอยู่เอ้ยโรงเรียนอนุบาลอยู่ไหนเนี่ยโรงเรียนอนุบาลอยู่ข้างอ๋อโอเคครับครับตรงนั้นก็จะมีท่าแรกไม่รองท่วมอยู่300เมตร15เซนต้องไปบี้ผู้รับเหมาแหละใช่ไหมสร้างยาวนานมากเออสร้างยาวนานกับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอีกสวัสดีจ้านี่ฝึกสอนหน่อยนะกลับบ้านนะฟ้าแฝดเดี๋ยวนี้ฟ้าแฝดเออเขาญาติถ่ายเลยนะผมยังงงให้หน้าเหมือนตกใจเรียนครูทั้งคู่นะจริงนี่เรียนที่เดียวกันเลยไม่เบื่ออยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนไม่ใช่เดียวด้วยอย่างนี้เด็กงงไหมเนี่ยไหนเขาดูจริงๆอย่างเนี้ยจะอยู่คนละห้องเออไหนดูนี่แฝดหนึ่งค่ะอันนี้พี่อันนี้พี่ผมก็แฝดเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วตอนที่พี่เวนพี่เวนเนี่ยนะนักเรียนมีถึงชั้นไหนเนี่ยหนูสอนอนุบาลค่ะสอนอนุบาลพวกเรางงไหมเห็นแล้วงงไหมเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนผมก็ไปหลอกคนอื่นกันผมก็ฝาแฝดไงค่ะหนูติดตามอาจารย์ขอบคุณนะครับน่ารักมากโอเคกลับบ้านบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่มศวค่ะอ๋อภาษามิตรเหรอใช่เอาอยู่หอค่ะนี่เรียนเป็นฝึกสอนใช่ค่ะโอเคปีไหนจ้าปี4แล้วปี4ค่ะโอเคจ้ะฝนตกระวังด้วยน้ำท่วมไหมนั่งเรียนไม่ค่ะไม่ท่วมนะโอเคครับสวัสดีจ้าอยู่ไหนจ้าเนี่ยอยู่ตึกตรงนี้เองโอเคไปจากไหนไปซื้อข้าวมาเหรอค่ะตรงนี้ซอยนี้น่าอยู่นะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะท่านของประธานชนสวัสดีท่านประธานเป็นไงมีอะไรต้องเรียนไหมข้างในอ่ะข้างในไหนข้างใน65ซอยอะไรนะซอยสุขุม65โอเครอยต่อ
6พี่ตุ้ย65เหรออันนี้อยู่71ใช่ป่ะ65มันชื่อซอยอะไรนะกว่าครับสวัสดีครับผมท่วมใช่มั้ยครับท่วมอยู่โอเคไปดูกันหน่อยดิได้ยินเสียงปกติท่วมมั้ยพี่ท่วมเอกมัยเหรอซอยย่อยเหรอใช่ๆไม่ตรงไหนอ่ะตรงไหน65ตรงสายไปป่ะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนไปไงหลายคนใช่ไม่บอกตำแหน่งมาดีบอกตำแหน่งมาได้ครับแต่เอ้าถือก่อนเอ้ยเหลือไงเอาคุณถ่ายก็ได้ป่ะต้องไปเรื่อยๆครับตรงไปทางนี้ซอย65อันนี้เราอยู่71ถูกป่ะ71ทะลุถึงกัน65มันชื่อซอยอะไรอ่ะซอยสุขวิท65ชื่ออะไรชื่ออะไรชัยพฤกษ์อ๋อมันเลื้อยไปเลื้อยมาถ่ายก่อนครับอ๋อเลื้อยพูดได้เลยก็ได้มาครับถ่ายด้วยกันมาไม่แกล้งเลยอ่ะต้องการว่ายังไม่ตัวเปียกฝนแล้วจะตัวได้ยังไงเนี้ยค่ะลูกเอาเลยขอบคุณท่านใจพึ่งนะขึ้นตรงไหนกลางซอยหรือปลายซอยพี่กลางซอยครับกลางซอยลึกไหมผมว่าลึกน่าจะลงแล้วต้องไปลงที่ปลายแล้วตอนนี้ยังไม่ลึกเลยเหรอพี่ตุ้ยดูขอบคุณท่านด้วยนะพี่ตุ้ยครับครับตามโอเคเอาพี่ต่อพี่ต่อท้ายพบหน่อยโอ้ผม FC เนี่ยผมดูไลฟ์สดตลอดเลยตอนที่ผู้ว่าได้นั่นใหม่ๆอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมาเอ้ยมังค์โถ่ไปเลยไปพี่ต่อไปให้ลูกไปไหนเนี่ยกลับบ้านดูแลกรุงเทพได้สุดยอดเลยดูติดไหนเห็นผู้ว่าเลยมาแบบนี้เลยเนี่ยรีบไปเลยรีบไปเลยดูให้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 ดูครับพอดีผมต้องตกต่อเนื่องแล้วแช่นานซึ่งไม่มีลมเลยนะฮะก็มันแช่สวัสดีครับพี่ท่อตันเหรอยังหน่อยระบายได้ค่อนข้างจะดีกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างดีเลยได้ใครสนใจก็เข้าน้ำลงเร็วเข้าเลยครับเราทำบ่อแล้วใช้ขาแล้วเพื่อจะรอใส่ตามรออินเตอร์ของเราอยู่แจ้งความหมายอันนี้จะมาแล้วก็ตามเลยเลยใช้ขาที่สามที่สามแล้วถูกห้าก็ตามเป็นอย่างนี้ป่ะพี่หกห้าก็คล้ายๆอย่างนี้นะมีท่อไหมเนี่ยมันเป็นที่มันเหมือนไม่มีท่ออันนี้มันเขตวัฒนาเนี่ยเขตพนังหมดครับต้องปรับนี้ต้องปรับที่หมอนถนนเนี่ยปรับถนนถนนเมนก็ได้นี่ปรับแล้วไงคือปรับแล้วที่โรงเรียนแจ้งคือตรงนี้มั้ยใช่ไหมใช่ครับอ๋อใช่เลยครับมาได้เหรอปรับเกณฑ์เลยตรงนี้สูงก็พอได้เนี่ยเด็กเข้าดีมากมีตรงนี้นิดหน่อยขึ้นเดี๋ยวมันต่ำลงนะแต่นี่ก็ต้องดูท่อของนี่ควรจะลงได้ใช่ไหมฮะต้องดูต้องดูทีเดียวนี้ถ้าเขียนมาดูมันควรจะไหลออกได้ที่ก็ต่ำ50ดูนิดนึงเออจำไปนะพี่ตุ้ยอ้าวเด็กพุทธจับป้าเหรอจ๊ะเนี่ยเด็กน้อยสวัสดีจ้าเย็นแล้วเนี่ยฮะกลับไงจ๊ะเนี่ยสวัสดีจ้ารถอยู่นี่ฮะเปียกน้ำนิดหน่อยโหนี่โรงเรียนอนุบาลนะใหญ่ไหมม.2 ครับใหญ่ดีครับผมคุณครูกลับบ้านไงครับเนี่ยเดี๋ยวกลับพร้อมกับคุณครูไหมครับดีจ้ะรถอยู่ไหนอ่ะข้ามสีแดงโอ้โหต้องเลยลุยน้ำเลยข้ามไปเลย
สองจากบอสุดข้าวจันบอสุดข้าวจันผลระลอกใหม่เล็กน้อยเอารถไปดิเอารถกระบะมาเดี๋ยวขึ้นไปดูหกห้าก็ได้เรียกรถมารับหน่อยไหนพี่ขึ้นมาตัวเราไปดูนะตรงนี้เข้ามาท้ายซอย13นั่นย้อนหรือเปล่าที่เราลงอ่ะเขามาเขาตรงมาเลยนะมันเลยไปแล้วเขาไปแล้วเหรอผมอยู่ท้ายซอย13ย้อนที่เขาวิ่งมาแล้วกันหาทางนี้ตรงนี้มันตันหรือข้อตันตันตันมันเป็นประจำเรื่องประจำมันตกแล้วพวกนานแล้วกว่าจะลงหลายเวลามันยังลงได้อยู่ได้หมุนได้ขึ้นข้อไปนะโอเคนี่คนอื่นเขาไงเรียกไงไหนมีน้ำท่วมแจ้งมาเลยนะพวกเรามีไหมมีคนแจ้งไหมแจ้งยังไปลงยังไอ้ท่าแยกท่านอนนะตลาดไอ้สวนปูตรงนั้นฮะสวนปูไปยังไงหกห้าทะลุนี่เหรอเดี๋ยวตามมอเตอร์ไซค์มากันเอาแล้วกันลูกจากรถผมมันต้องย้อนเข้ามาที่ตึกแถวที่17จากไหนล่ะตึก7มีอะไรประมาณ10ย้อนต้องย้อนอีกตึกแล้วเดินหาอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถามที่ชื่อเหรอนี่ฮะนี่เรียกเสียงนี่เหรอที่ตึกแถวที่17จานรถครับเปลี่ยนไฟให้แล้วเนี่ยครับผมผมเดินมาจอดได้นะจอดจอดอยู่จอดอยู่อ่ะเนี่ยไฟก็เปลี่ยนหมดแล้วนะไฟก็ดีสว่างหมดจอดตรวจไปด้วยเลยแล้วใกล้ถึงใกล้ถึงสามหรือยังครับ17 15 13 14แล้วไหลได้ไหลได้เดี๋ยวพวกเราปักไฟฝังนะต้องเลยแต่ถ้าเราย่อเขียนก็ดูไม่เหรอใครย่อเขียนดูก็จะประกอบนะแล้วแค่ให้ติดแจ้งแจ้งแจ้งติดแจ้งมาผมไปดูเครื่องนุ่งพงมาไปเลยโอเคโชคดีนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสิริชัยสุทองสัญญาณเท่าไหร่สัญญาณอะไร5021 5021นะใช่ครับก็เหลือปั๊มน้ำข้างหน้าทำสูบได้ไหมได้ครับตอนนี้เราใช้ดีเซลสูบแต่ถ้าจริงๆท่านสำนักคุณราชก็จะให้ทำไฟเช็คกิ้งกำลังสำรวจมาแล้วครับสวัสดีครับเศรษฐกิจดูหน่อยไม่รู้เมาหรืออะเออไปค่อยๆดูเมาเหรอครับไม่รู้เมาหรืออะไรไม่รู้เมาหรือรู้จักไหมเนี่ยท่านประธานดูเขาหน่อย
ประธานรู้จักไหมเมาเหรอไม่มันอยู่งี้หรือไม่สบายเปล่าเมานะตามลงมานะโอเคเทศกิจขอบคุณมากเรียบร้อยดีนะแถวแถวข้างหลังก็อาจารย์เฮ้ยผมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าผมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไม่ผมจะขี่จะได้ไลฟ์ไปเทศกิจอยู่ป่ะครับมีหมวกไหมหมวกมีครับมีอีกใบไหมไปยิ้มหมวกหน่อยยิ้มหมวกหน่อยเก่าแล้วไม่เดี๋ยวผมเอาเทศกิจไปเดี๋ยวไปเจอกันนะเดี๋ยวผมก็นั่งเทศกิจไปไปเทศกิจขับพาขับหน่อยเดี๋ยวเจอกันพี่ตุ้ยพี่ท่านประธานเดี๋ยวพาโดนท่านประธานหลอกไปดูนะครับท่วมประธานชุมชนไหนวะเนี่ยบุญเวศนะพี่บุญเวศเนี่ยแล้วไปดูตายอื่นทำไมเนี่ยเทศกิจขอถ่ายรูปก่อนท่านประธานติดกันโอเคไปมีรถเทศกิจป่ะเปล่าเอ้าคันไหนไปเอาไปดิไปนี่เรายืมหมวกท่านประธานมาใส่หมวกเล็กเหลือเกินประธานมาเชื่อมกันแล้วชาวบ้านก็ชาวบ้านลงเรียนมาว่าน้ำนี่น้ำลงแล้วลงยังเนี่ยน่าจะลงแล้วต้องลอกท่อมาลงเร็วหน่อยลอกท่อเยอะเขาลอกเป็นหมวกแล้วตอนเนี้ยท่านทานอยู่กี่ปีเนี่ย57ปีโอ้เฮ้ยเกศทำไมรถเป็นคันเล็กเงี้ยฮะไหวเนี่ยเราสองคนเนี่ยไหวครับจริงเหรอจริงครับโอ้โหน่ารักมากเลยรถน้องแนงมากเลยเนี่ยรถอะไรอะฟิโอเล่ฟิโอเล่ครับโอ้โหนี่มันก็ว่าดีไปทางนี้เรียกไปตามไปตามมาทางไปโอ้โหวิ่งไม่ออกเลยวะประธานก็บอกไปดูน้ำท่วมนี่อยู่เขตอะไรเนี่ยพัฒนาพัฒนาครับเรียบร้อยไหมเนี่ยไอ้ตรงไอ้ลงทางด่วนลงรถไฟฟ้ามา69อ่ะมันจะชอบมีมอเตอร์ไซค์มาจอดบนฟุตบาทอ่ะจัดการหน่อยเออไอ้ตรงไปดิเข้าไปไหนอ๋อเข้าไปนี่อ่ะจำได้ไหมลงจากรถไฟฟ้าพระขนงมาได้ครับจำได้ครับเออมันจะมีเขาจะไปขายบนที่เอกชนส่วนละดีแต่ไอ้พวกที่มอเตอร์ไซค์มาจอดไม่ได้แก่ๆครับฝากไปดูหน่อยเอ้ยไฟสว่างดีนะนี่ซอยสว่างหมดนะเราก็พยายามเร่งรัดนะก็จะมีบางซอยยังดับอยู่บ้างแต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น LED บางสุดแล้วนะอันนี้ได้ทั้งน้ำทั้งไฟเลยวันนี้นี่มีเปลี่ยน LED บางจุดนะไฟสว่างแล้วโอเคนี่นะก็ต้องบอกเราเปลี่ยนไป 20,000 กว่าดวงนะไม่ใช่เกือบ 30,000 ดวงนะที่ไฟดับนะก็ให้เป็นงานของพอเกตได้ต้องไล่ดูก็ยังมีพญาไทยังขาดอยู่60ดวงก็ไล่อยู่นะโอเควางหมดอันนี้ได้ถือโอกาสตรวจไฟด้วยอันนี้เราก็เข้ามาจากซอย71ทะลุมารู้จักไหมเนี่ยเทศกิจครับอันนี้มันโรงเรียนข้างในโรงเรียนพี่บุญเวศอ่ะใช่ใช่อนุบาลพี่บุญเวศนะครับแล้วรถขอออกก็ไม่ตามมาตายแล้วมันเอาแป๊บหลงไปแล้วหลงไปแล้วรถผอผมหลงอ๋อแถวนี้นะรถแล้วตรงนี้แต่ก่อนท่วมเยอะโอเคเครื่องมันดูดน่าจะไปสวัสดีครับยายฮะเกือบตายเลยเหรอเป็นไงคุณยายขออนุญาตถ่ายนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย88แล้วอยู่ใครเนี่ยอ๋อแล้วน้ำท่วมไหมวันนี้โอ้โหมันจะเหลือเหรอเนี่ยเข้ามาไหมทางนี้สูบมึงทางโน้นสูบอ๋อแต่ตอนนี้แห้งแล้วนะครับโอ้จะสูบไม่ทันก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรียกให้อยู่นะโอเคขอบคุณมากมากค่ะได้ครับคุณยายอยู่มากี่ปีเนี่ยอยู่มาตั้งอาคารนี้ตั้งแล้วค่ะร้อยเอ้ยเท่าไหร่80ปี88แล้วค่ะ88แล้วนะโอ้เอาไม่เป็นครับเดี๋ยวดูแลให้นะคุณยายครับอ๋ออยู่นี่คือซอยอะไรดูปีดีพนมยงแยก4แยก5ครับเนี่ยอ๋อตรงนี้มันต่างกับเขาใช่ไหมมันลงมาอ๋อแต่ว่าโอเคก็ดูได้เร็วอะนะใช่ได้เมื่อก่อนใช่เดี๋ยวนี้เร็วโอเคไฟสว่างเรียบร้อยเฮ้ยก็ติดไฟสว่างมาเนี่ยสังเกตไหมชุมชนสว่างไหมที่ชุมชนนะไฟแก้หมดละโอเคดีละก็เหลือน้ำท่วมบางจุดนะ
ถวนี้โอกาสยากจะมานะเพราะมันอยู่ในซอยซับซ้อนแต่ก็ดีถือโอกาสมาตรวจไฟไปด้วยเลยน้ำไม่มีดูไฟนะไฟสว่างหมดนะทุกดวงก็ขอบคุณเขตพัฒนานะแต่พอเขตก็เข้มแข็งนะพี่เพื่อนของเรานะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับกลับบ้านกันยังวันนี้อาจจะติดอยู่บนถนนกันนะไปโอเคท่านประธานนั่นแยกกันนะจะพาไป65ไปอันนี้ไม่65เหรอเอาเอาไปเอาไปเอาไป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 ท่านประธานเลยสนุกใหญ่เลยเนี่ยไปไหนๆก็มาแล้วก็ไปด้วยกันต่อไม่เป็นไรครับคุณถามผอ.เขตไอ้ผอ.ตุ้ยได้มั้ยอยู่ไหนไม่รู้จักเบอร์ใช่มั้ยไปๆเดี๋ยวเขาแจ้งสวัสดีครับไปแล้วคุณยายระวังตัวด้วยนะครับไปแล้วนั่งฟิโอเล่ต่อรถพยาบาลรถใครมานี่รถเราปะเนี่ยรถกทม.มาเว้ยโดนท่านประธานชุมชนพาเที่ยวไปนะแกก็มีโอกาสมีน้ำใจชวนเราไปดูแล้วก็ไปดูได้ก็ไม่เป็นไรจะได้เห็นปัญหาเนาะวันนี้โชคดีเจอพี่เศรษฐกิจเนี่ยฮะดูให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะตอนเมื่อกี้คนเมาครับคนเมาครับเดี๋ยวปอดบวมตายนอนถอดเสื้อตากฝนไปจุดๆเนาะครับสบายฮายไปยังไงอ่าเฮียโอเคเตรียมฝรั่งด้วยตอนนี้เดี๋ยวจอดก่อนนี่ใครเนี่ยอันนี้หัวหน้าครับหัวหน้าเศรษฐกิจที่บ้านผมก็ท่วมที่นี่เหรอไปที่26เหรออ้าวท่วมเหรอไอ้ซอยคาร์โลนะแล้วตัวนี้ลงยังเฮ้ยออกไม่ได้ผมต้องเข้าไปซอยเท่าไหร่อ่ะ26ซอย300ครับสวัสดีจ้าเด็กๆทำอะไรกันเนี่ยทั่วไหมบ้านอยู่นี้ค่ะทั่วไหมทั่วค่ะไหนพาไปดูหน่อยดิไปได้ไหมคะอะไรนะไม่ไลฟ์เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ไม่ต้องไลฟ์เอ้าทำไมอ่ะกลัวไลฟ์เหรอจะมีตรงนี้ค่ะไฟดับตลอดค่ะเอ้ยตอนนี้หลอดไฟดับเว้ยเจอไฟดับแล้วท่านผอ.เขตแล้วก็น้ำท่วมตรงนี้ตลอดค่ะอันนี้ซอยอะไรจ๊ะไฟยาพึกแยกคลองใหญ่โอ้ตรงนี้ไฟแต่ไม่มีไฟไม่ดับดวงนึงเดี๋ยวไม่มีไฟนะมีมั้ยแม่แม่จะถ่ายรูปกับชาติด้วยนี่ได้ดิมาลูกไม่เอาไม่เอาพามาทำเมื่อพี่กี่เองทำเนี่ยไฟยาพึกแยกเท่าไหร่นะแยกคลองใหญ่แยกคลองใหญ่อันนี้มันที่สาธารณะใช่ไหมใช่ค่ะนี่ใครพวกเราทำอะไรกันพวกเรามาทำงานต้นไม้ล้มค่ะไอ้หน้าสุขุมวิทก็มีล้มอันนึงนะใช่ค่ะสุขุมวิทลงไปค้ำยังลงจากรถไฟฟ้ามาแล้วตรงไหนเนี่ยครับตรงไหนจ้ะตรงไหนคะครับตรงลงจากรถไฟฟ้ามาเลยเดินมุ่งหน้า71มีต้นเออยู่ต้นหนึ่งครับแล้วนะขอบคุณมากนะแล้วไปครับตรงไหนเนี่ยครับตรงไหนเหรอก็เลยหาทางลัดโอเคไปขอบคุณมากนี่เจอทีมงานกทมโดยบังเอิญนะไปไหนลูกพาไปดูตรงไหนพาไปเที่ยวบ้านหน่อยพาลุงไปเที่ยวบ้านหน่อยไม่เอาไม่เยอะไม่เยอะโอ้ยไม่ต้องอายหรอกโอ้ยไม่เอาไม่เอาพอแล้วไม่เอาไม่ถ่ายไม่ถ่ายก็ได้มีคนไหนอ่ะก็คนนี้ไงได้สวัสดีจ้าสวัสดีนายสบายดีนะครับนี่หลานเหรอเนี่ยกี่คนแล้วหลานโอเคตอนนี้ท่วมประจำเข้าไปถึงค่ะท่วมประจำครับได้ค่ะอ๋อซอยนี้ก็ตัดท่วมนี่ทะลุกันไม่ได้เหรอเนี่ยทะลุออกบ้านมิตี้ออกบ้านใครนะวิลลี่ไม่ทอดเหรอครับโอเคตอนนี้เรา
ได้ลงไหมเนี่ยต้องลงครับโอเควันนี้น่าจะลงไวโอเคไม่เป็นไรดีแท้จะได้เห็นปัญหาเดี๋ยวถามก่อนเขามาลอกท่ออย่างเนี้ยแล้วตรงนี้ใช่ไหมท่านประธานพอดีจ้าน้ำท่วมไม้ท่านประธานไฟดับตรงไหนจ้าไฟดีใช่ไหมตรงไหนดับบ้างดวงนี้ป่ะดวงไหนดวงนี้นะโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ท่านขอเขตผมเจอแล้วหนึ่งดวงนะพี่เพื่อนมาเปลี่ยนหน่อยเขาเรียกอะไรเดี๋ยวซอยทองใหญ่แยกหนึ่งซอยทองใหญ่แยกหนึ่งโอเคครับผมแล้วน้ำทำไมมันท่วมเนี่ยมันเตี้ยหรือไงเป็นปกติครับเขามาลอกยังเนี่ยหน้าถนนจะสูงหน่อยมาตีนึงครับเขามาลอกท่อไหมมีมาทุกปีนะครับนะครับแจ้งไปแล้วรอบนึงแล้วก็เหมือนมันปิดอีกแล้วคือบางทีมันเป็นวงจรขาดมันก็เปลี่ยนแล้วก็ดับอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมาแก้โอเคเดี๋ยวไปไล่ให้ฮะได้ดีนะครับขอบคุณมากอยู่หลังไหนเนี่ยหลังนี้อ๋อโอเคโอ้บ้านสวยเนี่ยเพิ่งปลูกอันเนี้ยสวยนะน่ารักบ้านเต็มงงเลยอ่ะมาตรงนี้แล้วงงเลยว่าอยู่ตรงไหนนึกภาพไม่ออกผมจะทางฝั่งปรีดีพนมรงค์เยอะอันนี้ออกตรงวิถีหน้าครับข้างในซอยของข้าวตรงนี้มันท่วมอยู่เยอะครับท่วมอยู่ใช่ไหมโอเคเข้าไปดูไปเดี๋ยวขับขึ้นไปดูต่อโอเคเดี๋ยวดูให้อาจารย์เรื่องไฟโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะโชคดีรับประทานอาหารให้อร่อยนะสวัสดีจ้าเอาเนี้ยฝ่ายโยธามาแล้วเนี่ยเอ้านี่ดวงนี้ทำไมดับเนี่ยอันนี้ฝ่ายโยธาเขียนพัฒนาดูไลฟ์แบบเนี้ยเปล่าค่ะมาตรวจน้ำท่วมเอามาตรวจน้ำท่วมโอ้ดีมากันเต็มเลยครับพวกเราอันนี้ก็มาแบบนัดหมายเนี่ยเขตฝ่ายโยธาผู้หญิงนะที่นี่แข็งแรงนะโอเคดีครับขอบคุณมากเลยโอ้ดีเลยรวมตัวกันเลยตอนนี้มากันเยอะแยะเลยดีเลยโอ้จะบีบแต่ทำไมเอานี่ใครเนี่ยของกทมป่ะโอ้มากันทุกเขตกทมเก็บขยะตัดต้นไม้โยธามาหมดเลยเอ้าไปแล้วลากไปไหนเนี่ยน้องแล้วรถไปจอดไหนเนี่ยรถจะไม่มาครับอ๋อไปลากเผื่อไว้ก่อนลากกี่เที่ยวในวันนึงเนี่ยหลายเที่ยวไหมยากยาวเลยนะไปกองไว้รวมเข้ามาเก็บก็ต้องไปกลับไปกลับไปกลับหลายเที่ยวเงี้ยโอเคอ่ะขอบคุณมากนะทุกคนท่านโยธาเปลี่ยนนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมาดูพรุ่งนี้นะนี่คนนี้รับผิดชอบเรื่องไฟโดยตรงเลยโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนนะไปกันผมเลยครับเดี๋ยวพ่อนั่งนี่วันสบายๆใหญ่ผมอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาประธานไปด้วยหมวกประธานเขาเดี๋ยวหาเดี๋ยวเอาเฮ้ยโทษครับเฮ้ยผมพูดไม่ค่อยเรียบร้อยโทษทีเดี๋ยวไม่ได้เอาหมวกคืนประธานเขาขอบคุณให้พี่โยธาเอาไปไหนละสวัสดีจ้าทานข้าวให้อร่อยนะไปประธานไปไหนแล้วเดี๋ยวไป26ก็ดีอยากดู26ครับเดี๋ยวพาไปครับเดี๋ยวพาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะลิฟต์ประจำครับลิฟต์จะเป็นทางลัดที่ออกซอย65ครับเอ๊ะทำไมมันท่วมเพราะมันเตี้ยเหรอต่ำครับต่ำข้างนอกระวังโคลนด้วยข้างนอกต้องประดับแล้วอันนี้มันซอยอะไรนะอ๋อคือช่วงเดียวประมาณ50เมตรช่วงครับตรงนี้ตรงนู้นจะทำถนนนั่นแล้วสูงแล้วเคยมาท่วมตรงนี้ผมอยู่ซอยนี้มาตั้งแต่22ครับท่วมอยู่ประจำโอเคตรงนี้จะมีตรงนี้ท่วมมันแห้งแล้วมันท่วมเลยอ๋อนี่ลงแล้วนะจะไปถึงตรงนู้นนะครับสภาพเชิงแยกตรงนี้โอเคจะท่วมไปถึงตรงถนนใหญ่ต้องจะต่ำโอเคหมดแล้วตรงนี้นะเมื่อปีที่แล้วที่ตรงจากการที่เขาที่ท่วมมันจะมีครับยาวเลยนะมันต้องแก้ไงวะมันต้องทะลวงท่อแล้วก็เพิ่มพลังดูดมันอันนี้ไม่ออกเอกมัยอย่างเนี้ยไอ้เนี้ยตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายออกปากซอย65ถ้าเลี้ยวขวานี่ออกเอกมัยครับโอเคไม่มีแล้วตรงนี้โอเคแล้วมันท่วมอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยตรงนี้ยกระดับแต่ข้างหน้านี่ยกระดับนะครับโอเคตรงนี้จะท่วมไปแล้วเดี๋ยวกลับไปซอย26ตรงนี้โยธาดูหน่อยตามมาหน่อยตามมาหน่อยมาพอดีเรามีคนมาร่วมงานก็คือฝ่ายโยธาแล้วตรงนี้ก็มีตรงนี้เป็นจุดหลักนะตรงนี้จะท่วมครับธรรมดาตรงนู้นนะครับต่ำกว่าครับ
าคนไหลพีตรงไหนน้ำท่วมแจ้งเลยนะพวกเราเราจะมีทีมงานไปอ่านนะแต่ที่ผมพูดกับร้านอยู่นะไม่ได้พูดกับพี่ไม่ต้องงงเดี๋ยวคนขับนึกว่าพูดกับคนขับอยู่ในซอยย่อยนี่ก็ท่วมนะเนี่ยวันนี้ลำบากเลยนะคือคนเดินไม่ได้เลยไงแต่ท่อน้ำมันก็เหมือนจะไปได้โอเคฮะนี่งานเต้นเลือดฝอยฮะในงานละเอียดเนาะโอเคเดี๋ยวไป26กันดีนะอยากดูว่าเป็นไงบ้างมันตรงไหนตรงสุราห์เหรอตรงท่าสุราห์ครับตรงท่าต้องแปรท่าต้องแปรพอตกก็ท่วมนะถ้าเข้าไปไทยแต่มันที่ลงเร็วโอ้บ้านนี้เข้าบ้านเขาหน่อยเลยเนี่ยน้ำในคลองน้ำในคลองอะไรนี่แต่วันนี้คลองเราพร่องน้ำนะเนี่ยครับในคลองเขาสูบน้ำเร็วครับฝนลงก็เรื่องทำงานในคลองก็ลงแต่ต้องคอยแต่ซอยมันแคบมากนะมันก็ต้องขับในสวนต้องชะลอต้องขับตรงนี้จะรู้ต้องชะลอตรงนี้เอ๊ะทำไมยี่ห้อมันท่วมอ่ะเขาก็ลอกท่อไปหลายรอบนะมันต่ำครับตรงมินิมาร์ทหรือตรงไหนต้องร้านกาแฟเข้าไปละครับตรงนั้นเราต้องปัดคอยแบนแอบร่วมเข้าไปคอยติดร่วมประจำครับผมย้ายจากผมกวาดที่อยู่ตรงนี้แล้วบ้านพี่อยู่ซอยนั้นเหรอผมกวาดผมอยู่ซอยนี้โอ้ห้าแล้วโหผมไปอยู่ซอยโน้นมันคือสุเหร่าอะไรนะสุเหร่าสารลอยครับสารลอยเอาน้องขวานะครับที่มีกูโบอยู่นะใช่ครับเอาทุ่นตรงกูโบนะแต่คลองมันมีบ้านลูกรับอยู่มันลอกยากนะในคลองไม่มีปัญหาแล้วคลองน้ำถ้าเกิดบ่อพระกระดองถูกนี่ก็จะเร็วโอเคครับไฟถนนก็สว่างพอได้นะนี่ดับไปหนึ่งดวงเมื่อกี้ตรงหน้าบ้านครับพอดีนั่นอยู่ท่านสั่งผมก็มาตรวจดูนั่นแหละตรวจไหมผมตรวจรายงานให้โยธาไปหมดแล้วตรวจหมดทุกบ้านทุกซอยนะโอ้ตรงนี้สว่างปึ้งเลยเว้ยเนี่ยเขาเปลี่ยนไป LED ก็สว่างมากเลยตรงนี้โอ้โหเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนไป LED บางดอกบางดวงนะสมัยก่อนก็เดินกันสมัยเด็กๆก็แหมปีก็เรียนสื่อสิ่งของก็เดินกันเราออกเราเดินได้อ่ะเจออีกแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านเดิมแต่ด้านนอกก็ลงเร็วนะมีหมู่บ้านข้างในซอย26อ่ะเขาบอกน้ำท่วมบ่อยๆด้านในใช่ไหมซอยแยกซ้ายขวาแล้วถนนเองถนนนี้ไม่ท่วมแล้วก็ดีนะทำให้ตะแกรงเงี้ยดีขึ้นตะแกรงเหล็กวันนี้มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่วันนี้ก็60มิลก็เซิร์ฟก่อนวันนี้เซิร์ฟตกไม่นานเท่าไหร่ลาดกระบังนานหน่อย80มิลรถติดนะเนี่ยเช็ดเลนหน่อยโอเคถึงแล้วไหมอีกซอยเฮ้ยซอยนี้ไงเทศกิจพาเที่ยวซอย26ที่บอกว่าน้ำท่วมใช่ไหมแต่ซอยนี้เราก็มาบ่อยนะมากินกาแฟกันนี่ปีที่26มันจะมีช่วงต่ำอยู่กลางซอยหน่อยนึง
ีมีฝ่ายโยธามาด้วยได้เข้าดูปัญหาเลยเฮ้ยตรงนี้แห้งแล้วนี่ใช่ซอยครับอ๋อตรงนี้ปกติมันจะท่วมอยู่นะแยกแปดอ๋อนี่ข้าวสารลอยครับทางกูโบวันนี้แห้งเร็วแต่เมื่อกี้ท่วมครับเมื่อกี้ตรงนี้นะมันจะท่วมซอยแยกเล็กครับโอเคดีขึ้นหน่อยนะเมื่อกี้แห้งเร็วเลยเป็นรูดครับซอยแยกซอยสิบครับตรงนี้แห้งแล้วโอเคถือว่าลงไม่ใช่ได้นะครับเดี๋ยวต้องแยกขวาอีกทีป่ะเนี่ยแยกขวาแล้วเนี่ยไปบ้านมาเรียมมาดิครับตรงนั้นบ้านมาเรียมท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวต้องดูบ้านคาดูก่อนอ๋อมีอีกจุดหนึ่งที่ท่วมตรงนี้มันต่ำอ่ะนะตรงนี้มันต่ำหน่อยอ๋อมีท่วมอยู่บางส่วนเฮ้ยเดี๋ยวต้องยกระดับตรงนี้เออโอเคเดี๋ยวขวาแล้วจะออกไปเดี๋ยวซ้ายออกไปครับแล้วต้องทำโอเคซอยสิบท่วมนิดหน่อยทะลุออกมาซอยสิบสี่ครับสิบสี่ท่วมไหมไม่ท่วมเพราะสิ่งยกระดับแล้วแต่ด้านหน้าตู้ดาวด้านนู้นเมื่อปีที่แล้วที่ตกแรงท่วมอ้าวเฮ้ยตรงไหนไปไม่มีใครตามไปเลยว่ะเหลือสองคนแล้วเอ้าหนีกันหมดแล้วเดี๋ยวปากหมวกไปชื้นเลยเอาเข้าไปแต่ละรอยกันถึงไม่จบที่แต่ละรอยกันปะไปเยี่ยมป้าเรียมหน่อยมีอยู่หน้าชุมชนชื่อป้ามีเรียมใช่ไหมนี่ก็เป็นชุมชนที่อยู่หรือเข้ามาโอ้ตรงนี้ไฟมืดเว้ยเออไฟดับเว้ยซอยนี้ดับบ้างติดบ้างนี่ก็ไปข้างในก็เป็นชุมชนสารลอยข้างหน้าก็เป็นกูโบนะเป็นสุสานเป็นจุดที่มันต่ำนะบางทีมันก็ยังลำบากเลยโอเคป้าเรียมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในซอยไหมเหรอในซอยนะครับโอเคเรียบร้อยน้ำไม่คลองยุบไหมนี่คือสุเหร่าสารลอยนะฮะมัสยิดสารลอยก็ชุมชนที่อยู่ในปีดี26ดูน้ำในคลองดิแต่คลองนี้มีบ้านเรือลุกล้ำเยอะแล้วขุดลอกยากตอนเย็นเต็มเลยครับอ๋อดีขึ้นอ่ะโอเคไปละก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้ให้นะงั้นเดี๋ยวไลน์พวกเราแล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไรนะก็ดูทั่วดีสถานการณ์ก็โอเคครับดีขึ้นเหลือที่ปีดีเหลือที่ที่ไหนนะที่อะไรวะโอ้น่ากลัวเว้ยผมโอเคเดี๋ยวที่ให้ยาขนองเดี๋ยวไปตามนิดนึงสูบิก็ลงเร็วจะได้แต่ว่าก็เป็นแค่เอาเดิมฮะก็ทุกคนขอเขตเอามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ได้เจอทีมงานหลายคนออกมาโดยเป็นนัดหมายกันก็ได้ครับพวกเราพักผ่อนผมเดี๋ยวผมก็กลับละโอเคสวัสดีครับ